ี้นางสาวเชียงใหม่ในดวงใจจะมาสอนออนไลน์ในเรื่องการสะกดคำวิชาภาษาไทยนะคะอย่างแรกเลยก็คือความภาคภูมิใจก็คือทำให้โรงเรียนนะครับจากที่ว่าเด็กน้อยๆเนี่ยหรือว่าเป็นโรงเรียนที่ใกล้จะถูกยุบแล้วอ่ะทำให้เด็กมันเพิ่มมากขึ้นครับแล้วก็ทำให้เห็นผู้ปกครองแล้วก็โรงเรียนชุมชนของเราเนี่ยเป็นโรงเรียนที่แบบว่าค่อนข้างอยู่ในถิ่นทุรกันดารหรือว่าอยู่ในชนบทนะครับเป็นโรงเรียนที่ไม่มีใครรู้จักทำให้มีชื่อเสียงในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนได้นะครับความภาคภูมิใจคือการที่กล้าที่จะทำให้เด็กนั้นมีความฝันเป็นของตัวเองไม่ว่าคุณจะเติบโตมาในสังคมไหนหรือว่าอยู่ในสถานะรวยหรือจนอ่ะคุณมีความฝันและถ้าคุณมีความตั้งใจในเรื่องของการเรียนหนังสือหาความรู้ใส่ตัวเนี่ยมันสามารถทำให้นักเรียนเนี่ยเป็นในสิ่งที่นักเรียนฝันได้